ขึ้นสู่เทวโลกเทวโลกพรหมโลกที่อยู่บนบนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีใครกลับมาเล่าสู่คุณฟังมีแต่รูปเหมือนที่เห็นอยู่ที่เสน่ห์ก็อยู่ในระดับพรหมโลกเทวโลกพรหมโลกผู้เป็นครูครูเพราะฉะนั้นคำสอนที่เป็นมงคลอันตรงนั้นเป็นเรื่องเฉพาะผู้สั่งสมบุญมาดีมีโน่เข้ามาพบแล้วก็มาปฏิบัติสืบต่อมีมรรคที่หนึ่งปฏิรูปเทสวาสุเพกุณตาชัดเจนถ้าไม่เคยสั่งสมบุญไว้เราไม่ทำไมพอมาอยู่ที่นี่ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ละเอียดขึ้นคือมาบูสัตตัญจสิตัญจวิมัตโตสุสิกิโตสุภาสิตาสุยาวาจาอิตมังอิตมังเรามีวิชาความรู้เยี่ยชีพมีทางที่เป็นสัมมาชีวะมีวาจาภาษิตคือสุภาสิตาสุยาวาจาคำพูดที่ไม่เป็นมงคลเราจะไม่พูดนี่คือเรื่องการปฏิบัติที่ในการต่อไปนั่นก็มาตาปิตุฐานังเรื่องใหญ่มากมาตาปิตุฐานังปิตุฐานังสังคโปอนาคุราชกมลตาอิตมังเกิดอายุเข้าวัยรวมถึงการพักผ่อนบุตรธิดาจะต้องดูแลบิดามารดาทุกชีวิตต้องให้บิดามารดานั้นมีความสุขในบรรดาชีวิตให้มีเมตตาให้มีจิตเป็นสงบจิตมีเมตตาจิตสงบสุขติคือที่ไปเวลาสิ้นลมหายใจก็จะล่องลอยขึ้นสู่จุดโลกทันทีหรือไม่ต้องบอกว่าลูกหลานเราธรรมดามีสิ่งการปฏิบัติต้องส่งกันไปทุกวัดมาตาปิตุปาฐานังปิตุการสังเหมือนกันพอถัดไปก็เป็นคำสอนมัคคมาอารตีวิรตีปาปามัจฉะปามาปัจฉะคือน้ำเมาเป็นสังยโมปมาโทที่ทำให้สูงเอตมังตมังเราจะดื่มน้ำเมาให้ดื่มให้เป็นยาเป็นคุมก็ยอมได้แต่ถ้าเผื่อไม่มีความจำเป็นท่านไม่ให้เข้าไปสัมผัสหรือไปบริโภคดื่มมันจะเกิดความประมาทถ้ามองความประมาทคือความหายนะลงนรกได้แรงมากคือความประมาทริ้วทันทีคือโรคโกรธหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีนี่คือคำสอนที่ว่ามีความไม่ประมาทส่วนปลายสุดนู่นเป็นเรื่องของพันธะเป็นเรื่องสิ้นสุดภารกิจเป็นรายการปฏิบัติผู้บำเพ็ญบุญมาดีมาอยู่ในภูมิภพนี้ถ้าบำเพ็ญมาต่อเนื่องถ้าสิ้นสุดความสงสัยภารกิจที่เราปฏิบัติสิ้นสุดลงคือนิวานะนิวานะแต่แค่การบำเพ็ญต้องสูงขึ้นไปอีกตาสัมมาวจักขุทัสสะต้องมีขันติมีวิริยะเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดสัจธรรมตามความเป็นจริงของผู้อริยสัจสี่เป็นมารตีวิรตีปาปาเป็นตัวป้องกันความประมาทส่วนข้อสุดท้ายสุดของมงคลเป็นบทย้ำถึงขันติจากโซจัตตาสัมมาจากทัสสะกายนัตถังสังกัจฉาแล้วก็ไปตะโกจากธรรมจริยจากอริยสัจจานัตถสังตะโกกับขันตินี่ต่างกันตะโกจากเป็นการบำเพ็ญเป็นการด้วยชีวิตลาด้วยชีวิตจึงจะเข้าถึงซึ่งสภาวะธรรมและความจริงเพราะเป็นรายการถอดถอนตัวตนไม่มีตัวตนหลงเหลืออยู่
ความจริงจริงความกฎมันจะเรียกประโภจากความมุจริยจากก็คืออริยสัจจังคิดทัศนังถ้ารู้แจ้งแทงตลอดหลักธรรมคำสอนตามความจริงแล้วภารกิจก็จะสิ้นสุดลงคือความตระหนักปรารถนาไม่มีจึงมีคำว่านิวารณานิพพานนิวาระเป็นภาษาพจน์สิ้นสุดภารกิจจึงเรียกว่านิวาระความปรารถนาไม่มีมีคำสอนสุดตรงนี้มามนุษย์เรามาลองเห็นเรื่องนี้จะขึ้นไปสวรรค์ก็ต้องผ่านการบำเพ็ญตามกฎอันตรงนี้เท่านั้นถ้ายังไม่เข้าสู่พระนิพพานดวงวิญญาณเราก็จะไม่ติดอยู่ในดังโลกจะกลับขึ้นสู่เทวโลกทันทีที่ติดลมหายใจขึ้นสู่เทวโลกนั้นมีศีลเป็นบาตรเป็นฐานให้กับสมาธิศีลจะมีทำสองข้อความกฎยึดความละอายต่อบาปโอตปะนำเป็นควรต่อบาปเมื่อมีทำสองข้อนี้การดันเวลาจะติดลมหายใจจะมีความสงบสุขบอกตัวเองว่าแบบนี้เราหมดภารกิจในดินดานมนุษย์โลกนะควรเกิดการกลับขึ้นสู่เทวโลกไปลองพระศรีดำในตาข้างบนนี่คือเรื่องของความเป็นมงคลเวลาติดลมหายใจความสงบเกิดขึ้นถ้าตามติคือเทวดาเทวบุตรนั้นจะมาห้อมล้อมอยู่ข้างๆภาพกายาก็จะสิ้นสุดลงไม่เห็นมีแต่กายทิพย์มาห้อมล้อมพวกเก่าทั้งนั้นเพื่อนเก่าทั้งนั้นมาเสวนาแล้วก็ชวนกันกายอยากก็เสร็จซึ่งภารกิจล่องลอยขึ้นสู่เทวโลกไม่ต้องย้อนกลับมาอีกรออยู่บนสวรรค์นู่นเมื่อมีพระพุทธเจ้าบังเกิดมีตัดสู้มีศีลมีใจประกาศธรรมเราเทพเทวาก็จะแห่กันไปความร้อนสำคัญต่อหน้าพระพักการตัดสู้ของผู้ฟังจะสิ้นสุดลงต่อหน้าพระพักทันทีที่ท่านสรุปลงโปจากมังจะเรียนจากอริยสัจจะทัศนังนิพพานสัจจิติยาเอตังมังตะมังเอตังสาหิกัตตมาสัพพัทธามัตตาจุตังสัพพัทธาโสทิสัจฉันติตังเตสัมมาทังตะมังติผู้ปฏิบัติไม่มีจิตหวั่นไหวนั่นคือสภาวะธรรมปรากฏที่ตกประการสิ้นสุดลงความปรารถนาสิ้นสุดลงสุดทุกข์สิ้นสุดลงนั่นคือภารกิจที่สิ้นสุดฝึกต้องใช้ทุกความใช้พวกเราปฏิบัติมานานมาผสมขันไม่ใช่เพียงแต่พบกันพบกันมานานมาผสมขันยากแล้วพอมาพบชาตินี้กลายเป็นชาติสุดท้ายในมนุษย์โลกหรือไม่ก็ปฏิบัติให้สิ้นสุดไปเลยการสิ้นสุดเรียกว่าสุดไม่ผ่านไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มไม่ใช่ไตรจีวรสามารถเข้าสู่นิพพานได้ทุกรูปทุกนามถ้าบำเพ็ญถึงที่สิ้นสุดคือวิตกวิจารสิ้นสุดความปรารถนาสิ้นสุดลงสภาวะธรรมเท่ากันสติกับอารมณ์ขนานกันไม่มีสิ่งใดเกินกันนั่นคือสภาวะธรรมจำได้ไหมการเสียพ่อครับน่าอยากทำไม่เคยทำบุญสั่งสมยังไงอีกเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่มันเกิดจากบุพเพกตปุญญาตาแล้วก็เป็นผู้มีศีลมีศีลมีทานอะไรดีพระตะสัมมาสัมจิตมีตัมมังเขมตัมมังนี่มีเครื่องเป็นบุญธาตุตามหลักความเป็นมงคลอันอุดมที่แท้จริงมันขึ้นต้นจากเสวนาจะพาลานังปฏิตามจากเสวนาอุจาริกุชนิยานังมีกำลังการช่องเจตเสวนาสังคมสโมสรพวกเราต้องเลือก
ผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้มีเยื่อความอาตบะผู้ตบะความเป็นผู้ตบะนั่นคือบัณฑิตตรงกันข้ามคือคนพาลต่อหางบอกว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเชื่อติดต่อเราต้องอยู่ในสมาคมผู้มีศีลมีธรรมมีฤทธิ์ของธรรมะสร้างสรรค์พัฒนาเราจะมาบำเพ็ญให้มันถึงชาติสุดท้ายในดินแดนโลกชาตินี้